อ่ะสวัสดีครับพอดีวันนี้ผมได้เครื่องทำโซดาตัวนี้มานะครับจาก Shopee นั่นเองเดี๋ยวนี้เราจะมาลองทำโซดาแล้วเปรียบเทียบกับโซดาแบรนด์เนมที่เราคุ้นเคยนะครับอันนี้ผมไม่พูดเยอะตัวนี้ว่ารสชาติแล้วก็ปริมาณเนี่ยมันจะเทียบเท่ากับของที่แบรนด์เนมที่เขาขายกันอยู่ทั่วไปหรือเปล่านะครับนะแกะกล่องออกมาเดี๋ยวบอกราคาก่อนนะครับอันนี้ราคาอยู่399บาทครับ399บาทแถมการ์ดนะครับการ์ดทำโซดาตัวนี้นี่คือภายในกล่องมีเท่านี้แหละอันนี้คือฝาปิดแถมการ์ดทำโซดานะครับอีก10ชิ้นเพราะว่าตัวนี้ใช้น้ำเปล่าแล้วก็ใช้แท่งการ์ดทำโซดาก็จะกลายเป็นโซดาทันทีเลยครับโดยใช้น้ำเปล่าตัวนี้ซื้อแยกต่างหากนะครับประมาณ99บาทได้10แท่งแล้ว1แท่งนะครับสามารถทำได้นี่ขีดที่เขาบอกนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ถ้าผมตวงเนี่ยก็น่าจะได้ประมาณ700มิลลิลิตรนะครับนี่น่าจะประมาณหรือขาดเกินยังไงเดี๋ยวขออภัยนะครับเดี๋ยวผมจะไปตวงใส่ขวดภาชนะอย่างอื่นนะครับที่มันบอกว่า1หลอดเนี่ยทำได้กี่มิลลิลิตรนั่นเองแล้วมาเทียบกับตัวนี้นะครับตัวนี้นี่1ขวดขายปีกอยู่10บาทนะครับจำนวนมิลลิลิตรนี่อยู่ที่325มิลลิลิตรก็คือเท่านี้เดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบแล้วก็เปรียบเทียบรสชาติกันนะครับว่าเราจะลองชิมกันด้วยเพื่อทดสอบความคุ้มว่ามันคุ้มค่าและมันทดแทนของที่เขาขายกันอยู่ได้ไหมนะครับก่อนอื่นมาดูการ์ดกันนะครับวันนี้ผมใช้เป็นเลนส์ไวนะครับเพราะว่าขวดมันค่อนข้างสูงผมก็เลยต้องใช้เป็นเลนส์ไวก็เดี๋ยวผมจะตะแคงให้ดูนะครับนี่ครับตัวการ์ดจะเป็นแบบนี้หลังจากไปเติมน้ำมานะครับนี่ตามที่ระดับที่เขาขีดบอกนะครับก็ทำใหม่เมื่อกี้ใส่ด้านหัวนี่ลงนะครับมันจะเป็นแบบนี้มันแล้วมันก็จะมีเข็มแทงนะครับนี่เข็มแทงตรงนี้เพื่อแทงหัวไอ้นี่ส่วนตัวนี้จะเป็นการกดเราใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับนะครับระหว่างที่กล้องแทนก็หมุนนะครับปิดแล้วก็ใส่ตัวนี้ลงไปหมุนให้สุดเกลียวนะครับนี่ฮะเสียงมาโอเคเราไม่ต้องกดอะไรเลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเข็มแทงบอกก่อนนะครับตัวนี้ใช้ได้ครั้งเดียวนะครับเพราะว่าแทงชนวนลงไปแล้วมันก็จะปล่อยแก๊สออกมาวันนี้ผมมาทดสอบอันเนี้ยคืออันแรกพร้อมๆกับท่านผู้ชมเลยนะครับยังไม่มีการทดลองก่อนจะทำคลิปใดๆนะครับเพื่อความชัวโอ้ฟุตเลยนะครับนี่เลยครับเสียงครับนี่โอ้นี่ครับพอเปิดถึงจะเจอฟองนะครับเมื่อกี้มันยังไม่มีฟองเดี๋ยวเอาละอันนี้คือมันหมดแก๊สแล้วผมก็เดี๋ยวนี่เขาให้ฝามารีบปิดไว้ก่อนตัวนี้ของแท้ 100% นะครับส่วนตัวเนี้ยจะอยู่ประมาณ 75-80% นะครับความซ่าอ่ะนี่นะครับเนื่องจากว่าผมใส่น้ำค่อนข้างเยอะนะฮะนี่ถ้าบอกเลยว่าถ้าผมใส่น้ำประมาณเนี้ยก็อยู่ที่ปริมาณน้ำนะครับผมว่าน่าจะซ่าพอๆกันเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนผมที่จะไปทดสอบความซ่าใหม่นะครับผมจะลองตวงก่อนถ้าเราใส่น้ำปริมาณที่เขาขีดบอกเนี้ยเราจะตวงได้โซดาเท่าไหร่นะครับ
ช่ครับนะนี่นะฮะคือ1แท่งเราเสียตังค์ซื้อเครื่องเนี่ย399บาทเนี่ยเราทีนี้เราไปหาซื้อแท่งเนี่ย99บาทมาคราวนี้ผมจะลองในอัตราส่วนที่โซดา2ขวดนะครับจะไม่ได้เยอะเท่านี้แล้วน้ำ2ขวดผมจะไปตวงน้ำใส่ขวดโซดามา2ขวดเนี่ยแล้วก็จะใช้แก๊สแล้วทีนี้ก็ลองมาวัดความซ่ากับตัวนี้ดูใหม่ลดปริมาณน้ำลงโอเคผมไปกรอกน้ำมานะครับน้ำเปล่า2ขวดทีเนี้ยนี่คือการเทสครั้งที่2ถ้าผมใช้น้ำขวดเดียวแล้วแก๊ส1อันเนี่ยไม่คุ้มแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นผมจะลองที่น้ำเปล่าโดยตวงจากขวดโซดานี่2ขวดนะครับค่าความซ่าผ่านนี่ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับนี่ครับโซดา2ขวดจะอยู่ประมาณนี้ตอนแรกนี่ผมปิ่มตรงนี้เลยระดับเดียวกับที่เขาขีดบอกไว้นะครับอ่ะทีนี้ลองดูว่าความซ่าจะได้เท่ากับออริจินอลไหมนี่นะครับแก๊สที่ยิงไปมันก็จะเป็นรูๆอย่างนี้ครับแล้วก็อันนี้ก็ทิ้งได้เลยก็ใส่เข้าไปใหม่ถ้า2ขวดน้ำเปล่ายังไม่ซ่าพอนะครับก็ถือว่าไม่คุ้มแล้วถือว่าไม่คุ้มเพราะว่าเราไปซื้อแก๊สเนี่ย10บาทอันละ10บาทเราไปซื้อโซดากินที่เซเว่นขวดละ10บาทดีกว่านะครับมาขั้นตอนนี้ผมโคตรชอบเลยนะครับดูนะฮะ1 2 3จะระเบิดใส่เราไหมเนี่ยเราต้องรีบเปิดนะครับเพราะว่ามันเป็นพลาสติกฟังเสียงมาเปิดครับแรงยิงด้วยครับทีนี้หลังจากที่ใส่น้ำน้อยลงครับผมรีบชิมเลยตอนนี้นี่เปล่าๆนะครับไม่ได้ใส่อะไรโอ้โหเสียงต่างจากรอบแรกมากดีไปก่อนดีขึ้นรสชาติดีขึ้นครับอันนี้ของจริงเสียงไม่ได้ต่างกันครับดีขึ้นมา 85% นะครับย้ำเลยว่านี่เป็นการเทสของจริงนะครับถามว่าซ่าเท่าตัวนี้ไหมไม่เท่านะครับแต่มันจุดเด่นของมันเนี่ยคือมันเรามีไว้ได้ทุกที่นะครับก็คือเราแค่มีน้ำเปล่านะความซ่าผมบอกเลยนะครับนี่จากโซดา2ขวดเนี่ยอยู่ที่ 85% ของโซดาที่เขาขายกันทั่วไปนะครับแต่ถ้าผมเติม1ขวดเนี่ยผมบอกเลยว่าน่าจะเท่าแต่ว่ามันคงไม่คุ้มนะครับถ้าเราใช้หลอดเนี่ย1หลอดก็เท่ากับโซดา1ขวดเราไปหาซื้อได้อะก็น่าจะเหมาะกับการแคมปิ้งหรือว่าห่างไกลพื้นที่ห่างไกลนะครับตัวนี้ถ้าไม่เชื่อก็ไปลองทดสอบกันดูนะครับแต่ถามว่ากินได้ไหมกินได้ครับผสมกับแอลกอฮอล์นี่ได้เลยตัวนี้เดี๋ยวถ้าใครสนใจนะครับผมก็แปะลิงก์ไว้ให้นะครับส่วนแก๊สเนี่ยน่าจะมีผลด้วยเพราะว่ามันก็มีหลายยี่ห้อนะครับแก๊สตัวเนี้ยอันนี้ก็เป็นของที่เขาแถมมานะครับก็ถือว่าราคาก็สุดคุ้มก่อนจากกันไปก็นี่ครับเปิดยังซิดๆอยู่เลยผมนี่ไม่ต้องทำอะไรนะครับตอนนี้กระเพาะมีแต่น้ำเลยได้ครับใช้ได้ครับถ้าผสมน้ำผลไม้อะไรพวกเนี้ย
หรือไปกินกับแอลกอฮอล์ก็คือใช้ได้เหมือนกันเอาละคลิปนี้ก็ทดสอบให้ทุกท่านได้เห็นแล้วนะครับว่ามันทำงานแบบไหนรสชาติมันเป็นยังไงนะครับอยากจะให้ดีนะครับสำหรับผมนี่ผมจะใช้1ขวดแล้วก็อีกครึ่งนึงนะครับน้ำแบบนี้น่าจะซาขึ้นกว่าเดิมโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็รีวิวเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสนใจแปะลิงก์ด้านล่างดูได้เลยนะครับสวัสดีครับ